ประโยชน์ของไหมขัดฟันสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่มักมองข้ามในขั้นตอนของการทำความสะอาดฟันคือการใช้ไหมขัดฟันค่ะรู้หรือไม่ในช่องปากจะมีแบคทีเรียอาศัยอยู่ในนี้ถึงกว่า300ชนิดแต่ก็ถือเป็นเรื่องปกติของสภาวะในช่องปากค่ะทั้งนี้จะมีแบคทีเรียตกค้างจากการทำความสะอาดได้ไม่ดีเพียงพอหลงเหลืออยู่ตามร่องเหงือกซอกฟันคอยกินเศษอาหารที่ไม่ได้ถูกกำจัดออกไประยะยาวก็จะส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับเหงือกและฟันตามมาได้ฉะนั้นเราจึงควรใช้ไหมขัดฟันเป็นตัวช่วยอีกแรงสำหรับคลิปนี้ขอเสนอประโยชน์ของไหมขัดฟันดังนี้ค่ะป้องกันการเกิดคราบหินปูนคราบจุลินทรีย์มักเกิดขึ้นหลังการรับประทานอาหารเมื่อถูกปล่อยไว้โดยไม่ได้ทำความสะอาดจะเกิดการสะสมกลายเป็นคราบหินปูนในร่องเหงือกค่ะป้องกันและลดกลิ่นปากเศษอาหารที่ตกค้างหมักหมมอยู่ตามซอกฟันและร่องเหงือกอาจมีแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ค่ะการใช้ไหมขัดฟันทุกวันสามารถช่วยขจัดกลิ่นเหม็นและช่วยให้ลมหายใจสดชื่นมากยิ่งขึ้นค่ะเพิ่มประสิทธิภาพสะอาดคูณ2หากแปรงฟันเพียงขั้นตอนเดียวแต่ไม่ได้ใช้ไหมขัดฟันตามก็เปรียบได้กับการล้างแก้วแค่เพียงด้านนอกค่ะมิได้ล้างด้านในแก้วด้วยซึ่งในความเป็นจริงร้อยละ35ของผิวฟันและร่องเหงือกยังคงไม่สะอาดเพียงพอถ้าหากใช้แค่เพียงแปรงสีฟันการใช้ไหมขัดฟันสามารถให้ความรู้สึกที่แตกต่างและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดเศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดอยู่ตามร่องเหงือกได้ดีมากกว่าการใช้แปรงสีฟันเพียงอย่างเดียวค่ะป้องกันโรคเหงือกคราบหินปูนมิได้เพียงแค่ทำให้ฟันแลดูไม่น่ามองแต่สามารถก่อให้เกิดโรคเหงือกการอักเสบและการติดเชื้อได้ค่ะเมื่อคราบจุลินทรีย์ค่อยๆกัดกินเนื้อเยื่อบริเวณเหงือกจะทำให้มีอาการของโรคปริทันซึ่งส่งผลกระทบต่อเหงือกโดยตรงและในที่สุดอาจทำให้ต้องสูญเสียฟันซี่นั้นๆไปค่ะป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดการติดเชื้อในช่องปากด้วยอาจมีสาเหตุมาจากบริเวณเหงือกหรือใต้เหงือกสกปรกซึ่งมีการติดเชื้อสามารถส่งผลต่อการเพิ่มระดับของสารอักเสบในเลือดและอาจก่อให้เกิดการอุดตันในเลือดการไหลเวียนของเลือดอาจไหลเข้าสู่หัวใจได้ช้าลงซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะการใช้ไหมขัดฟันเป็นการตรวจสอบการแปรงฟันของเราว่ามีประสิทธิภาพดีเพียงพอหรือไม่ค่ะซึ่งเมื่อทำเป็นประจำจะส่งผลดีต่อสุขภาพเหงือกและฟันเป็นการลดค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับเหงือกและฟันไปได้พอสมควรทั้งนี้ใครยังไม่ได้ลองใช้ไหมขัดฟันหลังการแปรงฟันคงต้องหาโอกาสทดลองใช้ดูบ้างแล้วล่ะค่ะจบแล้วค่ะกับประโยชน์ของไหมขัดฟันพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ